ตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันกลางถนนนะคะคุณผู้ชมแต่จุดเริ่มต้นมันมาจากไซต์งานก่อสร้างสุดท้ายเคลียร์กันที่ไซต์ไม่ลงตัวขับรถไล่ตามกันมาและชนกันกลางถนนเลยค่ะแจ้งตำรวจแล้วตำรวจตรงนั้นเองถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอทำไมอ่ะไม่เป็นไรแอบถ่ายแล้วนี่พี่เขาถ่ายแล้วอย่าบังอย่าบังไปไหนแล้วอ่ะหนีแล้วพี่เห็นทะเบียนรถไหมเห็นทะเบียนรถไหมเห็นใครพี่ถ่ายทะเบียนรถเลยสิรถกระบะตอนแรกนะคะย้อนสอนแล้วถอยหลังชนรถกระบะคันที่ติดคอกแล้วหลังจากนั้นเดินหน้าแล้ววนหัวรถกลับมาค่ะแล้วจะพุ่งเข้าชนอีกรอบแต่ตอนนั้นชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้แล้วนะคะทีนี้พอรถ2คันไปต่อไม่ได้ทางฝั่งคนที่ถอยชนเขาเข้าไปรื้อค้นรถกระบะคันที่ติดคอกของคู่กรณีค่ะเข้าไปเอาพวกเอกสารทะเบียนรถเอกสารส่วนตัวก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันต่อกลางถนนอีกห้ามยืดเลยนะคะห้ามนะคะห้ามนะคะห้ามนะคะไม่ค่ะตำรวจต้องเอาค่ะหยิบไปทำไมหยิบไปทำไมเขาหยิบไปตำรวจนี่ไงไม่ค่ะพี่ไม่มีสิทธิ์ค่ะพี่ไม่มีสิทธิ์ค่ะพี่ไม่มีสิทธิ์ค่ะจับของในรถครับไม่ค่ะของในรถคือของส่วนตัวนะคะค่ะมึงเนี่ยไปทำร้ายคุณในไซอ่ะมึงมีสิทธิ์เหรอพี่ไม่มีสิทธิ์ไม่แบบไปเอาของในรถเลยพี่จะทำไงพี่บอกดีๆก็ได้พี่จะทำงานถอยให้พี่หน่อยบอกดีๆอะไรพี่ไล่เลยไม่ใช่คำไล่เลยค่ะเออนั่นแหละคือคำว่าไล่คือคนเขาไม่อย่างนี้หรอกค่ะมันคือบ้านพี่ไล่น้องพี่ผิดหรอพี่ไล่ไม่ได้ค่ะทำงานค่ะเขาจ้างพี่หนูไปทำงานแล้วพี่มาไล่แบบนี้ไม่ได้ค่ะพี่เป็นคนจ้างก็ใช่ไหมคนจ้างก็จริงแต่ว่าพี่ไม่ทำก็ไม่ต้องทำไม่ใช่ไล่กันนี่พี่บอกว่าให้หลบไปลูกค้าจะมาคุยงานแยกแยะโอ้โหอะไรจะเดือดขนาดนี้ชนไม่พอนะทะเลาะกันต่อกลางถนนเอาทางฝั่งคนที่โดนขับชนก่อนนะฝั่งคุณน้ำฝนผู้เสียหายบอกว่าทั้งฝั่งเรากับฝั่งเขาเป็นคนงานในไซต์งานก่อสร้างมีปากเสียงทะเลาะกันมาก่อนทางฝั่งเราก็เลยขับรถออกมาคู่กรณีไม่พอใจก็ขับรถตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงซอยร่ม97ทีนี้พอลงมาถึงแล้วเขาขับรถแล้วเข้ามาชนเราก็เลยขับหนีต่อเขาเลยเหมือนขับไปดักแล้วย้อนสอนพอย้อนสอนปุ๊บรถเราอยู่ข้างหน้าเขาก็เลยถอยหลังมาพุ่งชนจนกระทั่งต่างฝ่ายต่างไปต่อไม่ได้เราก็เลยลงจากรถกะว่าจะเรียกตำรวจแต่ว่าระหว่างนั้นคู่กรณีเข้าไปค้นเอาเอกสารพวกทะเบียนรถบัตรสำเนาประชาชนเอาเอกสารในรถออกมาถือไว้ตำรวจมาพอดีก็เลยทะเลาะกันต่อโดยเขาอ้างว่าเขาต้องการเอาเอกสารเหล่านี้ส่งมอบให้กับตำรวจแต่เราก็ยืนยันว่าการที่คุณมาค้นรถคนอื่นแบบนี้มันไม่มีสิทธิ์แล้วคุณยังขับรถชนคนอื่นอีกต่างหากฟังจากคุณน้ำฝนค่ะทะเลาะวิวาทกันอยู่ในไซต์งานก่อนค่ะพอทะเลาะวิวาทกันเสร็จพวกหนูก็ขี่รถออกมาแล้วเหมือนทางคู่กรณีเขาไม่ยอมความเขาก็เลยขี่รถมาเอาเรื่อง2คันพ่อกับลูกพ่อคันนึงลูกคันนึงแล้วพอมาถึงกลางซอยช่วงระหว่างกลางซอยเขาก็เลยขี่รถมาดักข้างหน้าแล้วเขาก็เลยถอยจะชนแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกให้แฟนขับหักออกขวามันก็เลยได้ชนแค่ช่วงท้ายแล้วทีเนี้ยก็ขี่จนมาถึงหน้าปากซอยตรงที่มีพี่บินอยู่ก็เลยเบรกเพราะว่ามันมีรถชะลอไฟแดงอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่ากลัวจะชนเขาก็เลยอัดท้ายเข้ามาก็เลยไปกระเด็นชนคันข้างหน้าแล้วเขาก็อัดท้ายเข้ามาอีกรอบ2มีเด็กผู้ชาย2คนนั่งอยู่ข้างหลังรถก็เลยรีบกระโดดออกส่วนฝั่งคนที่ขับรถชนเขาคุณสุขสันต์เป็นคนขับนะคะมากับคนที่ชื่อธนากรตามที่ปรากฏในคลิปคุณสุขสันต์บอกว่าใช่มีปัญหากันตั้งแต่ไซต์งานก่อสร้างจริงๆค่ะเรื่องมันเกิดมาจากทางฝั่งคู่กรณีน่ะมาต่อเติมตรงหลังคาแล้วทางฝั่งเราก็ต่อเติมอีกส่วนนึงอยู่ทีนี้ในช่วงที่มีการนั่งพักงานกันปรากฏว่าทางฝั่งคู่กรณีอ่ะเขามานั่งตรงโต๊ะรับรองของลูกค้าก็เลยไปเตือนค่ะว่าให้ช่วยลุกออกไปหน่อยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของลูกค้าฝั่งคู่กรณีไม่พอใจโทรเรียกพวกมาเลย10กว่าคนจะมาทำร้ายร่างกายธนากรก่อนโดยจะเอาเหล็กตีตามร่างกายหลังจากนั้นก็ขึ้นกระบะหนีไปเลยทางฝั่งพวกตนก็เลยขับรถตามแล้วก็เบียดกันไปกันมาแล้วชนตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ซุ้มรับลูกค้านะครับพอดีลูกค้าเขาเข้ามาแล้วตอนนี้ลูกพี่ผมเขาบอกให้ออกให้หลบก่อนครับลูกค้าได้เข้าไปนั่งคุยเรื่องงานครับ
แค่นี้ครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ไม่พอใจแล้วก่อนจะกลับเขาก็ยกพวกไปลุมทำลายครับเขาก็ใช้พวกเหล็กพวกอะไรนี่ครับมาลุมทำลายผมเข้าไปห้ามเขาทำลายเขาก็หนีออกขึ้นรถออกไปครับเห็นว่ามีการเอารถไปสองคันเหมือนว่าไปดักหน้าดักหลังเขาจริงก็คือเท่าแก่ใหญ่ครับเขาคือจะไปให้เขาหยุดครับแต่เขาไม่ยอมหยุดเขาก็เลยขับรถชนท้ายรถเท่าแก่ก่อนอันนี้รถเท่าแก่น้อยผมก็เลยทางฝั่งคนที่ขับรถชนบอกว่าเขามาตีฝั่งพวกตนก่อนตั้งแต่ไซต์งานแต่ทางฝั่งรถคันที่โดนชนบอกว่าเฮ้ยเขาตามมาชนแล้วเขาก็มารื้อค้นทรัพย์สินภายในรถด้วยทีนี้ถามกับทางตำรวจค่ะเราตามความคืบหน้ากับทางตำรวจสน.ร่มเกล้าตำรวจบอกว่าจริงๆทั้งสองฝั่งมีคนเจ็บทั้งคู่นะคะตำรวจให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนถ้าอาการดีขึ้นค่อยเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้ารถชนกันตรงร่มเกล้า17ตำรวจไประงับเหตุเอาไว้ก่อนแล้ว